เคยเห็นหน้านี้ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะจำหน้านี้ได้นะครับก่อนที่เราจะโพสต์คลิป Reels ของเรานะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเตรียมในการโพสต์นะครับหรือก่อนที่เราจะกดปุ่มแชร์เลยข้างล่างนี้นะครับก็จะทำให้เรานั้นได้เตรียมอะไรต่างๆนะครับผมมองหน้านี้ก็คือหน้าที่จะจัดเตรียมคลิปของเราว่าเป็นคลิปประเภทไหนนะครับเพื่อที่จะทำให้ AI นั้นได้รู้ว่าคลิปของเราควรจะอยู่หมวดหมู่ไหนนะครับพี่น้องรู้จัก AI ไหมครับ AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์นะครับผมเปรียบเทียบ AI เหมือนกับบรรณาการห้องสมุดนะครับบรรณาการห้องสมุดเนี่ยก็จะรู้ทั้งหมดเลยนะครับในห้องสมุดว่าหนังสือเนี่ยควรอยู่หมวดไหนหมวดไหนนะครับฉะนั้นเมื่อเราโพสต์คลิปเข้าไปเนี่ยบรรณาการก็คือ AI ก็คือบรรณาการนะครับก็จะถามว่าคลิปของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนแล้วก็จะนำคลิปของเราเนี่ยไปวางบนชั้นนั้นชั้นนี้นะครับแล้วก็ไปอยู่หมวดนั้นหมวดนี้นะครับอันเนี้ยก็คือสำคัญมากนั่นก็คือ AI ก็คือทำหน้าที่เหมือนกับบรรณาการห้องสมุดนั่นเองนะครับนี่ก็คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันชัดเจนเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราโพสต์คลิปอะไรไปเนี่ยบางทีถ้าเราไม่จัดหมวดหมู่หรือไม่เพิ่มหัวข้อนะครับเราก็จะทำให้ AI นั้นงงได้นะครับบางคนก็จะประสบปัญหาว่าทำไมคลิปเราไม่มียอดวิวขึ้นเลยเพราะว่าเราไม่มีหมวดหมู่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ของคลิปของเรานะครับ AI ก็เลยไม่ได้ดันคลิปให้นะครับหน้านี้สำคัญทุกอย่างนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่ผมจะเน้นในวันนี้ก็คือเพิ่มหัวข้อ AI จะทำงานเป็นบรรณาการตรงนี้นะครับชัดเจนมากเลยมาดูครับ AI จะจัดหมวดหมู่คลิปของเรานะครับอันแรกเลยนะครับนั่นก็คือการดูแลสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าตัวต่อและของเล่นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมความงามคนดังในโทรทัศน์และภาพยนตร์เคล็ดลับและฟิตเนสสูตรเบเกอรี่สูตรอาหารวิดีโอเกมกลไกของวิดีโอเกม AR และ VR พืชและต้นไม้การปรับปรุงบ้านมิวสิกวิดีโอขำขันการเต้นเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภควันหยุดพักผ่อนและกิจกรรมยามว่างกีฬาบันเทิงโทรทัศน์และภาพยนตร์สารคดีชิดคอมทอล์กโชว์โทรทัศน์และภาพยนตร์แอนิเมชันรถยนต์และรถบรรทุกการถ่ายภาพธรรมชาติเสื้อผ้าและเครื่องประดับและสุดท้ายทัศนศิลป์ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าทำไมคลิปของเรานั้นไม่มียอดวิวเพิ่มขึ้นเลยนะครับก็เพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มหัวข้อเพื่อแจ้ง AI หรือบรรณาการคลิปนะครับเพื่อที่จะเอาคลิปของเรานั้นไปไว้ในหมวดหมู่ต่างๆนะครับเพื่อคนที่สนใจจะได้ดูและยอดวิวของเรานั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเพิ่มหัวข้อแล้วนะครับให้เราแตะไปที่บันทึกกดปุ่มแชร์เลยนะครับแล้วก็รอคลิปของเราโพสต์ไปที่หน้าวอลนะครับเมื่อคลิปของเราโพสต์ที่หน้าวอลแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญต่อไปนั่นก็คือการกดไลค์กดเลิฟกดแสดงความรู้สึกที่คลิปของเรานะครับและหลังจากนั้นกดที่ปุ่มแชร์และแชร์ไปที่สตอรี่ของเรานะครับนอกจากสตอรี่ของเฟซแล้วนะครับผมยังเปิดแชร์ไปที่สตอรี่ของ Instagram ด้วยนะครับเพื่อกระจายการมองเห็นแค่นี้การโพสต์คลิปของเราก็ทำให้เห็นว่า AI นั้นสามารถจัดหมวดหมู่คลิปของเราเพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่สนใจในคลิปหมวดนั้นๆหัวข้อนั้นๆนะครับแค่นี้เองนะครับเป็นการกระจายการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นที่ถูกวิธีที่สุดนะครับนั่นก็คือการจัดหมวดหมู่คลิปของเราโดยการเพิ่มหัวข้อให้ AI ที่เป็นบรรณาการนะครับนำคลิปของเรานั้นไปวางไว้ในจุดต่างๆในชั้นต่างๆนะครับเพื่อให้คนที่สนใจนั้นได้ดูและยอดวิวของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปที่เพิ่มทักษะแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ